แล้วก็วันนี้นะคะประเด็นที่กําลังมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือเรื่องของสวนป่าเบญจก,กิตินั่นเองนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยให้เห็นภาพนะคะหญ้าที่แห้งกรอบแล้วก็เป็นสวนที่ไม่ได้รับความเหลียวแลนนะคะจากทางกทมปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เองก็ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะบอกว่าเช็คแล้ว หญ้าแห้งเป็นปกติสวนป่าเป็นจกิติเนี่ยไม่ใช่สนามกอล์ฟนะจะได้เขียวน,ยนะคะแล้วก็สวยงามแต่ปรากฏว่าค่ะถ้าจะดูในโลกออนไลน์เนี่ยนะ,ะแล้วก็ความเห็นต่างๆที่ได้มีการแสดงออกกันเอาไว้ค่ะบางคนเนี่ยไปดูให้เห็นกับตาเลยนะคะว่าจริงๆแล้วในสวนป่าเป็นจกิติเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่โซเชียลเนี่ยลงเอาไว้หรือเปล่าโอ้โหมีคนส่งภาพมาให้ดูนะคะท่าน,นผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าคือสภาพเนี่ยนะจะเป็นอย่างที่ทางกุญแจชาติบอกเลยบอกว่าจะไปเปรียบเทียบกับสนามกอล์ฟไม่ได้ แต่ว่าสภาพของสวนป่าเป็นจกิติณปัจจุบันนี้กันท่านผู้ชมครับภาพที่มีคนส่งมาให้ดูเนี่ยก็คือเหมือนกับสวนส,วน,สวนหนึ่งซึ่งไม่มีคนดูแลคือไม่ได้รับการเหลียวแลแล้วก็ดูแลเลยนะคะเหมือนบ้านที่ถูกทิ้งร้างเหมือนสวนที่ถูกทิ้งร้างยังไงอย่างนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เป็นประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับในโลกออนไลน์นะคะก็เรียกว่ายังคงเป็นอะไรที่โซเชียลนั้นเกาะติดก,กันอยู่ไม่น้อยค่ะ โดยเฉพาะกับเรื่องของการทํางานของท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นั่นเองนะคะเรียกว่าส่งผลกระทบต่อเก้าอี้โดยตรงเลยทีเดียวล่ะยังในเพจ a c e b o o k นะคะสติคลูกค่ะบอกว่าตอนนี้สภาพสวนเบญจกิติต้นไม้เริ่มตายค่ะน้ําเริ่มเน่าแล้วค่ะฝากกทมช่วยดูแลด้วยนะคะจากสวนป่าจากสวนป่าเนี่ยกลายเป็นทุ่งรกร้างแล้วก็ดงผักบุ้งค่ะนี่ในเพจ Facebook สติคลูกนะคะขบวนการเสรีไทย Facebook ค่ะบอกว่า ที่แห้งแหงตายซากอยู่บนเนินนั่นนะ่ะเป็นเพราะหน้าแล้งที่เขียวสะพรั่งในน้ำนั่นนะ่ะเพราะหน้าแล้งเหมือนกันสลิมชอบจับผิดนะคะนี่ทางเมตาดีเขาก็บอกบอกจับผิดกันจ้างเขาตั้งใจออกแบบให้มันเป็นแบบนี้มั้งปล่อยมันตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็เขียวเองสลิมไม่รู้อะไระเลยนะคะก็ตอนนี้โอ้โหคือหญ้านี่แห้งกรอบจริงๆน,น,นะคะท่านผู้ชมคะทางประชาชนไซเบอร์ V2 ค่ะ ก็ลงเอาไว้นะคะว่ากทมได้ทําการรับมอบสวนเป็นจากกิติเนี่ยจากกรมธนารักษ์แล้วก็กองทัพบกโดยให้กทมมีสิทธิ์ขาดในการดูแลแล้วก็บำรุงรักษาแต่นี่เหมือนจะไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้โซมลงโทมลงที่นี่เป็นที่ที่สี่แล้วหลังจากเกิดกรณีของคลองอ่งอ่างคลองช่องนนทรีเรือไฟฟ้าคลองพดุงก็บงไปแล้วหลังจากที่ผู้ว่าชาติเนี่ยเข้าไปดูแลกทมถามตรงๆนะว่า จะไม่เหลือที่ให้คนพิการอย่างผมได้ใช้แล้วเหรอหาเปรยแผงลอยขยะก,ก็เต็มฟุตบาทคนพิการยุคชัดๆต้องสู้ชีวิตขนาดนี้เลยเหรอถ้าจินตนาการไม่ออกก็กดลิงก์ดูคลิปนะคะเมื่อ6ดุ่นก่อนซะก็จะเป็นอะไรที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในะะนับปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะโดยนายโกรบนะคะไฟเตอร์บีสมายลิงค่ะในเพจ Facebook ที่ชื่อนี้นะคะเขาก็มีการโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่า ฝึกเดินจากสะพานเขียวถึงสวนเบญจกิติที่ตอนนี้ยังไม่โสมนะคะเหมือนในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะยังไม่โสมเหมือนในตอนนี้ได้คําว่าสวนป่าสวนป่าเบ,บญจกิติเนี่ยโสมมากสวนบัวไม่มีน้ําไม่ต้องพูดถึงดอกบัวสวยๆเลยที่แค่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ,ะมีอยู่ทั้งขาวแล้วก็ชมพูเต็มไปหมดแค่ใบบัวนะคะต้นบัวแล้วก็ต้นกกเดี๋ยวนี้เนี่ยก็แห้งตายหมดเกาะเล็กเกาะน้อย ส่วนน้ำที่เป็นจุดชมวิวเนี่ยนะคะที่มีลมโชยเบาๆตอนนี้ค่ะย้ายแห้งเหี่ยวเหลืองไปหมดจำได้ว่าส่วนน้ำเนี่ยเขาจำลองระบบนิเวศแบบพึ่งพาตัวเองได้ก็คือถ้ามีน้ำไหลถ่ายเทน้ำไม่แห้งสภาพต้นไม้ก็ยังคงเขียวสดชื่นอยู่น้ำก็จะไม่เน่าแต่นี่มันเหี่ยวเฉาไปหมดแล้วมันต้องมีอะไรที่เสียสมดุลเกิดขึ้นแน่ๆคืออย่ามาอ้างว่าอากาศแล้งต้นไม้ก็เลยเหี่ยว คนออกแบบเนี่ยเขาเลือกพันไม้แบบ t r o p i c a l แล้วที่เหมาะก,ก,กันกับสภาพร้อนชื้นของบ้านเราอยู่แต่นี่แค่ไม่กี่เดือนเองจากวันนั้นที่ผมไปฝึกเดินหลังล่าสุดเนี่ยจากไปพบคุณหมอที่จุฬาก็ยังคิดเลยว่าเดือนนี้เนี่ยวันไหนว่างๆจะไปฝึกเดินอีกแต่เห็นภาพข่าวล่าสุดแล้วเศร้าเลยเสียดายสวนสวยเสียดายของที่เขาเนี่ยทำมาดีๆเสียดายมากมากมากๆถ้าท่านพู้ว่าชัดชาตินะคะอิมเมจ,จินไม่ออกลองดูคลิปนี้เลยครับ เพิ่งผ่านมา6กเดือนเองทําไมเดี๋ยวนี้มันเละเทะมากอูแต่ละคนนะ่นะคะขึ้นภาพแล้วก็มีการถ่ายคลิปให้เห็นลิงก์กันเลยค่ะ,คะถึงสภาพความสุดโทมที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยน่ะคะสวนป่าเป็นจัก,กิตินะี่คือสวยมากเลยนะคะอยู่ดีๆกับกลายเป็นอะไรที่เหมือนกับสวนร้างที่ไม่มีคนดูแลนะคะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรกันขึ้นสําหรับกรุงเทพมหาคนครน่นะคะตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นปัญหาอย่างหนักเลยทีเดียวคะ่ะหลายที่เนี่ยคะรกร้างแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะในเพจ Facebook ประชาชนไซเบอร์วีสองเขาก็เลยไปแชร์เอาคำพูดนะคะอย่างคุณดวงฤทธบุญนาคเนี่ยก็ได้โพสต์คำพูดเอาไว้ในครั้งหนึ่งค่ะแต่ดูเหมือนว่ามันย้อนกลับมาใช้ในยุคนี้ได้ต้องจมปลักอยู่กับแกไปอีก4ปีรถติดน้ำท่วมแกก็ไม่รับผิดชอบอะไรโยนความผิดให้กับคนอื่นเหมือนเดิมที่ปรึกษาก็คอยดูแต่ภาพลักษณ์จบรอดไปอีก4ปี นี่คุณดวงฤทธิ์บุญนาคเนี่ยนะคะได้โพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะเมื่อช่วงปีนะคะช่วงปีนู้นเลย1นสามนี่ยหนึ่งสามโอ้ยหนึ่งสามเลยเหรอเออไม่น่าเชื่อแล้วมีอีกคนหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะก็คือคุณวงธนง,นะะง Standard, เนี่ยนะคะเจ้าของเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยก็โพสต์เอาไว้วันที่26พฤษภาคมเนี่ยนะคะ,ะปีที่แล้วบอกว่าพอมีคนเป็นผู้นำขึ้นมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ย มันเลยเห็นชัดถึงความแตกต่างว่าใครเก่งใครไม่เก่งใครฉลาดใครไม่ฉลาดใครมีวุฒิภาวะใครไร้วุฒิภาวะใครน่าฝากความหวังและใครที่นอกจากหวังอะไรไม่ได้แล้วเรายังอยากให้เขาไปไปสัทีนี่นะคะเราแค่อยู่กับผู้นำที่ล้มเหลวมานานเกินไปจนทำให้ผู้นำที่ดีควรจะทำงานเป็นปกติดูเป็นคนพิเศษค่ะ นี่ทางประชาชนไซเบอร์ว2ก็เลยนำเอาข้อความนี้นะ,นะคะมาใช้ในยุคป,ปัจจุบันนี้ละค่ะนะคะก็ดูเหมือนว่าคงจะด่านายกมนตรีละแต่คำพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกำลังทิ้มต่ำไปถึงตัวของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะกับผลงานของคุณชัดชาติที่เรายังมองไม่เห็นและนอกเหนือจากผลงานไม่มีแล้วนยะคะยังมีปัญหาสังสมเนี่ยอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่เกิดกับคุณชัดชาติกับ นโยบาย200กว่าข้อเนี่ยนะจนถึงวันนี้คุณชาัดชาติยังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเดียวเน่ยนะคะเรื่องของปัญหารถไฟฟ้าก็ยังไม่แก้เรื่องของสายไฟที่บอกว่าจะเอาลงดินก็หยุดนะคะเรื่องของโครงการอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะนอกเหนือจากจะไม่แก้ไขแล้วยังเป็นปัญหาอีกด้วยละค่ะโหเรียกว่าไม่ไหวนีนะคะสำหรับผู้ว่าละค่ะ